สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับรายการที่มีทั้งวัฒนธรรมและความบันเทิงเต็มรูปแบบครับครับผมนะฮะสัปดาห์นี้นะครับเรามีศิลปินชื่อดังท่านหนึ่งนะครับครับถือเป็นบุคลากรที่ว่าโอ้โหสมองนี่สุดยอดเลยนะครับผมทำให้คนได้เคลิบเคลิ้มกับบทเพลงนะครับผมนะฮะท่านนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างมากในวงการดนตรีของประเทศไทยเรานะครับเรียกได้ว่าถ้าพูดเอ่ยชื่อปั๊บทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะครับอ้าววันนี้เราเลยเชิญศิลปินท่านนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของดนตรีกันสักหน่อยคุณพระเชี่ยวของเราครับขอต้อนรับพี่ดีนิติพงษ์หอนาคเชิญครับสวัสดีครับพี่ดีครับครับสวัสดีครับพี่เป็นบุคคลที่ผมอยากจะคุยด้วยมานานแล้วพี่ดีเริ่มแรกเลยอารมณ์แต่งเพลงเอาอารมณ์ไหนมาแต่งเพลงพี่อารมณ์แต่งเพลงครับถ้าเป็นอาชีพเนี่ยเงินเป็นหลักเลยหลักเลยแน่นอนฮะเป็นอาชีพเราการดำรงอาชีพภาษาได้เลยตรงไปตรงมาเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพเราไม่รออารมณ์เสร็จเมื่อไหร่ก็ต้องเสร็จเมื่อนั้นแล้วต้องดีด้วยเพราะมันคืออาชีพเพราะมันคืออาชีพครับเรารอไม่ได้ครับนี่เราศิลปินเหมือนกันเราก็เข้าใจใช่ไหมสมมติครับถ้ามัวแต่อารมณ์ก็ไม่ต้องทำมาหากินกันฮะทะเลาะกับคนที่บ้านมาแล้วทำออกมาโอ้โหแย่ขึ้นเวทีวันนี้ไม่ขอขึ้นไม่ได้เพราะว่ามีอารมณ์ไม่ได้นี่ศิลปินก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้ามืออาชีพครับถ้าถามอย่างชาวบ้านทั่วไปยากไหมมีเทคนิคอะไรไหมสำคัญไหมการแต่งเพลงหนึ่งคือต้องสนใจก่อนนะต้องสนใจเรื่องภาษาคือเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะเป็นคนที่จับประเด็นแม่นครับคืออ่านหนังสือแล้วรู้เรื่องว่าเขาพูดว่าอะไรฟังเพลงเยอะซึ่งหลายๆคนอาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเช่นการเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งภาษาอื่นๆเพื่อที่จะได้แตกฉานในภาษารู้ว่าภาษาอังกฤษเขาเขียนคำนี้ว่าความหมายจะเป็นอะไรภาษานี้ฝรั่งเศสเขาเขียนว่าอะไรนี่พูดมาเนี่ยคือแน่นอนศึกษาอย่างนี้ก็ไม่มีวันจบไม่จบเรียนรู้ไปเรื่อยครับพี่เรียนรู้ไปเรื่อยเพราะว่ามันจะต้องหาเรื่องใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีของใหม่ๆรอบๆตัวคือในมุมนึงก็อาจจะเป็นคนที่ชอบของที่เรามีอยู่ครับงี้แต่ในมุมนึงก็คือรับตัวก็จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีทั้งหมดครับคือต้องทันต้องปรับตลอดเวลาเพราะว่าเราลงจากโลกไม่ได้เราตกโลกไม่ได้อะคือเป็นนักเขียนนักแต่งเพลงรักนักอีกหลายนักเลยเนี่ยนั่งเฉยๆไม่ได้ต้องรู้เรื่องลึกบ้างตื้นบ้างครับผมนะแล้วก็เอานำมาประมวลเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับชีวิตคนอันนั้นคือฝั่งของการเป็นข้อมูลต้องรู้ครับรู้กราบโคกรไหมครับควรจะเลยเพราะว่าถ้าแต่งกลอนไม่เป็นเนี่ยเขียนเพลงไทยเนี่ยไม่น่าจะเพราะแต่ส่วนใหญ่เพลงนี่สิ่งที่สำคัญก็คือเนื้อหาของเพลงไหมพี่การเริ่มต้นที่จะคิดเพลงหนึ่งเพลงเพลงมันมีทำนองเพลงคือทำนองเพลงเนี่ยอาจจะสำคัญกว่านิดนึงตรงที่ว่าเฉพาะทำนองเปล่าๆก็เป็นเพลงแล้วก็เป็นเพลงแล้วเหมือนเราทำอะไรก็ได้เมโลดี้สวยมันก็จะเมโลดี้มันก็จะเป็นเพลงได้โดยที่ไม่ต้องมีคำก็ได้เพราะว่าตัวดนตรีเนี่ยมันเริ่มมาจากเสียงสูงต่ำที่มนุษย์คุ้นเคยจังหวะที่มันตรงกับหัวใจตรงแตงแตงแตงเนี่ยมันวัดกับบีทของหัวใจได้เลยว่ามันเป็นจังหวะที่หัวใจเราเต้นใช่มันเป็นจังหวะที่เหมือนกันจังหวะในใจของคนเนี่ยมันจะมีธรรมชาติคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยองค์ประกอบแรกคือทำนองซึ่งบวกกับจังหวะด้วยก็ได้ทำนองจังหวะอันนี้แบบพูดแบบชาวบ้านขออนุญาตถามว่าในมุมพี่ดีส่วนใหญ่เวลาเราจะแต่งเพลงเนี่ยทำนองมาก่อนหรือว่าบางทีคิดเนื้อได้ก่อนส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับพี่ดีส่วนใหญ่จะเป็นทำนองมาก่อนมันอาจจะเกิดขึ้นมาเฉยๆกับจากการที่ได้ฟังเยอะๆแล้วมันก็จะมีทำนองที่มันติดในแต่ละประเทศเขาก็จะมีโหมดของเขาครับบางเพลงของเราเนี่ยบางทีคล้ายๆเพลงอเมริกาใต้บราซิลจังหวะอะไรบางอย่างคล้ายๆกันเพราะว่าย่านโซนร้อนเป็นโซนคนที่ขี้ร้อนเหมือนกันครับอะไรแบบนี้มันจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์พี่ดีจะพูดถึงเพลงอกหักกับเพลงให้กำลังใจเนี่ยอันไหนแต่งยากกันมันวัดไม่ได้อะมันวัดไม่ได้มันเหมือนเราบอกว่าใส่เสื้อหรือใส่กางเกงยากกว่ากันคือมันเทียบกันไม่ได้มันเป็นคนละเรื่องกันซึ่งเพลงรักๆใคร่ๆในโลกนี้มันก็มีมากกว่า 80% มั้งในจำนวนเพลงของโลกเพราะว่ามันเป็นเรื่องความรักซึ่งคนเราจับต้องอยู่แล้วอารมณ์ที่สวยงามอารมณ์หลักของมนุษย์คือความรักหรือตรงข้ามกับความรักคือความไม่สมหวังอะไรแบบนี้ก็จะเยอะ
จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งเพลงบรรเลงหรือเพลงคลาสสิกจริงๆในหลายๆเพลงเนี่ยพวกคีตกวีก็แต่งจากตอนนี้เขาอกหักนะแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาพูดเรื่องอกหักแต่ว่าเพลงมันจะหวานมันจะเศร้าเหมือนไม่มีแรงโดยที่ไม่มียังไม่มีเนื้อเพลงเลยนะมีแบบไหมพี่มีต้นแบบมีแม่พิมพ์ซึ่งเรารู้สึกว่าเออคนนี้คือแรงบันดาลใจให้เราอยากเขียนเพลงมีจนไม่เป็นแบบต้นแบบแล้วเป็นครูรุ่นเก่าๆสุนทราพรครูไพบูลย์บุตรขันธ์ครูชาลีอินทรวิจิตรครูสุรพลโทนวณิกครูชลธีทานทองครูทั้งลูกทุ่งลูกกรุงครูพรแมคคัตนี่ครูจอห์นเลนนอนครูฝรั่งครูอะไรก็ตามคือฟังเพลงทุกชนิดด้วยความที่ว่าอาชีพครับผมอาชีพมันก็เลยขยายจนไปดีมาทำค่ายเพลงทำกับพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันมาทำบริษัทเล็กๆตามอาชีพของเราบริษัทเล็กแต่ว่าชื่อนี่ใหญ่มากนะฮะชื่อว่าสหภาพดนตรีสหภาพเนี่ยแปลว่าสหนี่แปลว่ารวมรวมคือรวมกันสหภาพภาพหรือภาวะคือภาวะการรวมตัวกันของดนตรีก็คือมีนักดนตรีมารวมกันในอนาคตข้างหน้าพี่สหภาพดนตรีจะมีผลงานอะไรที่น่าสนใจหรือออกสู่สังคมบ้างครับก็กำลังดำเนินไปตามอัตภาพเลยนะคือไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหมาประกาศสักดาอะไรก็คือทำไปตามที่คุณจะเป็นแก้นิดลำบากหน่อยนะฮะอ้าวก็ติดตามผลงานของทางสหภาพดนตรีได้นะครับวันนี้ก็ได้คุยนะครับกับพี่ดี้นิติพงศ์หอหน้าเลยครับได้มุมอีกมุมหนึ่งครับชายคนนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ดี้นิติพงศ์หอหน้าครับขอบคุณครับพี่แต่ไหนทำค่ายสหภาพดนตรีแล้วครับคุณพระโชว์ช่วงหน้าครับมีศิลปินในค่ายสหภาพดนตรีครับมาโชว์ห้ามพลาดนะครับสักครู่ครับคุณพระช่วยกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับช่วงคุณพระโชว์นะครับสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายกินผลไม้รวมนะครับตราหมอเสงชนิดน้ำวันนี้เวทีคุณพระช่วยครับก็จะมีเรื่องราวของดนตรีร็อกแต่ว่าเป็นดนตรีร็อกสายพันธุ์ไทยคุณเท่งและใช้ชื่อโปรเจกต์นี้ว่าร็อกโมโหรีต้องพบกับผู้รู้ท่านนี้ครับผมนะอาจารย์ฤทธิ์ศรีกินดีและวงทรงไทยเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คำว่าโมโหรีมันคือของไทยเราของไทยนะวงโมโหรีเออครับแล้วก็มาปรับให้เล่นกับวงร็อกนี่ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ใช่ไหมต้องพิสูจน์ว่าจะคมเกินแล้วว่าเอ๊ะในร็อกมโหรีนี่มีวงร็อกอยู่5วงใช่ครับแต่ละวงนี่แตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันครับผมมีวงอะไรบ้างฮะอย่างวงทรงไทยทรงไทยครับก็จะเป็นอีกแนวเป็นแนวร็อกแบบค่อนข้างหนักหน่อยก็จะมี The Morning Glory จะเป็นร็อกแบบใสๆโมเดิร์นร็อกโมเดิร์นป๊อปอะไรนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็จะมี The Lammers ก็จะเป็นแนวร็อกแอนด์โรลครับผมแล้วก็จะมีอบเชยก็จะเป็นร็อกแบบป้งชึ่งความชาติโจ๊ะ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 หน่อยแล้วก็จะมีไดมอนด์ดัสก็จะมีความเป็นฟังร็อกอยู่ในเพลงครับก็จะมี5วงอาจารย์ครับครับวงทรงไทยเขาเป็นวงร็อกอย่างนี้อาจารย์เอาคุยมาเนี่ยด้วยความเป็นคุยอะมันหวานคุยมันหวานอยู่แล้วอาจารย์ก็เป่าหวานแล้วนี่คุณเท่งคุณทันเห็นแต่คุยเป่าเศร้าๆโศกๆหวานๆเพราะว่าไม่เห็นว่าคุยในกระแทกแดกดันได้ล็อกก็ล็อกเถอะเพลงที่นำมาโชว์บนเวทีคุณพระช่วยวันนี้เป็นเพลงอะไรครับก็เป็นชื่อเพลงว่าสุกี้ครับผมเป็นเพลงที่นำคำนองไทยเดิมคือค้างคาวกินกล้วยกลับมาเรียบเรียงใหม่ในสไตล์ที่เป็นร็อกครับผมกันแต่ที่แดด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 โอ้เหรอใช่ครับก็ถือว่าเป็นร็อกสายเลือดใหม่แต่ไทยแท้และช่วงหน้าแล้วครับผมนะฮะสามนาจำอวดหน้าม่านเขารออยู่ครับแต่ช่วงนี้คงพร้อมนะครับวงทรงไทยครับสุกี้คนเดียวไม่เกี่ยวกับใครผมอยากกินสุกี้คนเดียวสุกี้คนเดียวไม่เกี่ยวกับใครบางคนก็ชอบมองผมก็อยากขอร้องว่าจะมองทำไม
บางคนก็ชอบถามแล้วก็ชอบมาย้อมมากินกับใครมีเพลงคือเพลงหน้าดูสั่งเนื้อสั่งหมูปุ้งปูวุ่นวายมีเพลงคือเพลงไม่เบานั่งร้อนหน้าเตาเมาผักสบายใจและในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีและวงทรงไทยที่นำผลงานเพลงแปลกใหม่มาโชว์บนเวทีคุณพระช่วยกันด้วยนะขอรับช่วงจำปวดนามานสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตเอาละครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับชอยขุนช้างขุนแผนโดยสามน้าและน้องโอเล่เรื่องราวของนางวันทองผู้หญิงสองใจจะจบลงอย่างไรเชิญสดับรับชมได้ณบัดนี้ครับมองฉันมีคนสงสัยสงสัยจะเป็นไอ้ไวแล้วพระเจ้าค่ะไอ้ไวไอ้ลูกไอ้แผนใช่ถ้าผมเดาได้แม่นเรื่องมันมีมาเอารีบไปตามผู้คนไม่ไหวรีบไปรีบมาเอกาไปฉากลานประหารขอเชิญทุกท่านรับชมต่อไปอึดอัดหดหดแล้วมันให้หนุดแล้วมันให้หนิบถ้าพระองค์เป็นหิดจะช้างจะเกาให้ไปบ้าไปอ่ะร้องเรื่อยเฉยเนี่ยพระองค์ร้องว่าไงอ่ะไม่ต้องไม่ต้องแต่ไม่ต้องเอาช่วยกันร้องแล้วก็ต่อไปนี่วันทองต้องเลือกมาเลือกมาสิวะจะเลือกใครก็ให้หลอกมาอย่าช้าไวไววันทองวันทองวันทองจะหันหน้ามามั่งโอ้ยทำไมเลือกช้างจะช้างร้องให้วันทองรีบรีบทำไปเดี๋ยวเด็กจะถีบให้รู้ไว้นี่นางวันทองรีบเลือกมาอย่ามัวชักช้าให้ไวไวอย่าไปเลือกไอ้แผนมันผัวเก่าเลือกทางจะได้เอาผัวใหม่วันทองอัดอึดมีอาจืดหายใจไปแล้วไปไหนแล้วโอ้สมัยไหนวะนี่มีอาคือเพื่อนก็อย่าขอร้องอึดอัดดีกว่ารับไอ้ตัวนี้ก็พออึดอัดหน้าดูแล้วมีไอ้ตัวนี้มาอีกว่าพออึดอัดมันไม่มีอากาศหายใจงึกงักงึกงักหมดนิดทำงึกงักทำงึกงักหมดนิดต้องสนุกอ่ะต้องสนุกขนาดนี้ได้แต่พูดได้แต่พูดฟุตฟิตโปรไฟได้แต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นได้แต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นร้องไห้กระรื่นมาลูกปลาไหลนึกได้ยังไงเนี่ยร้องไห้มาลูกปลาไหลนะเองเคยไปเห็นลูกปลาไหลร้องไห้มาร้องไห้ละลื่นมันมีเมือกแค่นั้นก็ลื่นเลยโอ้มันร้องไห้แล้วมันละไงมันละมันก็เลยลื่นเออใช่เอามาเยอะตัวนี้เอาเยอะพี่แผนแล้วก็แสนรักเออพี่ช้างหน้าหักก็แสนใหญ่อะไรใหญ่ใจใหญ่เออใจใหญ่เออใจใหญ่เลือกยังไงจะดีไอ้นั่นน่ะก็ดีและไอ้นี่ก็ได้หรือจะเอา
มันทั้งสองคนเอามันปนปนกันไปไอ้นี่วันนั้นไอ้นั่นวันนี้จัดคิวดีๆที่มันก็น่าจะได้น่าจะได้แต่ถ้ามาพร้อมกันคงพลวันละกันยกใหญ่เลือกเร็วๆเข้าสิไอ้เลือกอย่างนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปเองจะเลือกใครก็ให้บอกมาเลือกพระพันวสาได้ไหมเฮ้ยได้ไหมได้ไหมนี่โอ้ยทำไอ้ทะลึ่งนี่ถ้าพระพันวสาแล้วก็ถึงก็ตายงั้นขอเวลาอีฉันสักครู่เพราะยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครว่าจะเลือกใครเลยนางวันทองผู้หญิงสองแล้วก็ใจฮะระโมบโลมมากามานางชั่วช้าสมควรตายเฮ้ยจับตัวนางผู้หญิงชั่วเข้าไว้ตัดหัวเสียบประจานหน้าฟิวเจอร์ที่ไหนไม่ใช่ค่ะตัดหัวเสียบประจานหน้าฟิวเจอร์เวลาใครมาเจอจะได้สักใจไปได้ให้ชาวบ้านเขาด่าไว้นางชั่วช้าแล้วไม่ชั่วไวชั่วช้าไม่ชั่วไวมาชั่วไวผู้หญิงมั่วชั่วจังก็เดี๋ยวให้ไอ้ช้างลากไปไอ้ช้างไอ้ช้างช้า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 อันหน่อยแม่เฮ้ยเดี๋ยวช้างจะลากเองเฮ้ยลากช้างจากตัวไปลากตัวไปโอเล่มาเนี่ยลูกคุยกับเด็กลูกสิโอเล่โอ้โหนี่ปกติแล้วเล่นอยู่ที่ก็จะเล่นนุ่นเป็นฉ่อยดนตรีสากลโอ้ดีดีดีมากประยุกต์ให้เข้ากันนะแต่งเองได้ด้วยครับผมดีมากเลยลูกความรู้สึกเป็นยังไงดีใจมากครับที่ได้มาในช่วงจำอวดหน้าม่านใฝ่ฝันอยากจะมาร่วมนานแล้วมาเล่นมาอะไรเงี้ยครับสนุกสนานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้ทางรายการของเราเปิดกว้างเปิดกว้างเลยให้กับหนูๆน้องๆจะอายุเท่าไหร่ก็ได้ที่มีความสามารถในเพลงพื้นบ้านแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเพลงพื้นบ้านให้อยู่คู่เมืองไทยตลอดไปเลยผลงานที่หนูทำเนี่ยหนูรู้สึกยังไงถึงทำแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่าไงถ้าเด็กรุ่นใหม่นะครับอยากที่จะทำแบบนี้บ้างก็มาได้นะครับแล้วก็ฝากถึงทางโรงเรียนทั่วประเทศเลยโรงเรียนมัธยมครับที่สนใจจะชมฉ่อยเพื่อการศึกษาโอเล่การละครก็มีไปถึงโรงเรียนเลยครับโอ้ไปถึงเลยใช่ติดต่อมาได้เลยโอเล่การละครมีคณะไปด้วยเลยใช่ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณครับน้องโอเล่ตัวแม่ก็คุณโอเล่แล้วกลับมาพบกับจังหวะหน้ามากเลยคุณพระช่วยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ